สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับในวันที่26พฤษภาคมปี1999เคที่โพเยอร์อายุ19ปีกำลังทำงานกะดึกเพียงลำพังในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองมูสเลกสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองราวๆ2กิโลกว่าได้เธอทำงานกะดึกแบบนี้อยู่เป็นประจำบางครั้งก็สลับกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นบ้างแต่ในทุกๆครั้งที่เธอเข้ากะเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนม.ปลายด้วยกันที่ชื่อฮาเนกเธอมักจะแวะมาหาเคที่ก่อนที่จะกลับบ้านเสมอฮาเนกทำงานอยู่ที่ร้านขายของใกล้ๆกับปั๊มน้ำมันที่เคที่ทำงานอยู่ร้านที่ฮาเนกทำงานอยู่ปิดทำการประมาณ4ทุ่มตรงแล้วเธอมักจะเดินไปทักทายพูดคุยกับเคที่หลังเลิกงานถึงเรื่องอนาคตของตัวเองและชีวิตประจำวันทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเธอมักจะคุยกันถึงเรื่องหนุ่มๆของตัวเองซะมากกว่าฮาเนกเองก็มีสามีแล้วนะครับเธอก็มักจะพูดเกี่ยวกับแพลนต่างๆว่าจะทำอะไรกันบ้างในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนเคที่เธอมีคู่มั่นแล้วเช่นกันครับซึ่งคบหาดูใจกันมาได้ประมาณ 2-3 ปีแล้วโดยมีแพลนที่จะแต่งงานกันอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่พวกเขาได้วางแผนไว้จากนั้นฮาเนกจึงขอตัวกลับบ้านแล้วบอกลาเธอไปต่อมาเคที่ได้ทำงานของเธอไปเรื่อยๆครับและกำลังจะเอาขยะไปทิ้งนอกร้านตอนนั้นได้มีนายตำรวจท่านหนึ่งที่ขับรถตรวจตาอยู่ในยามค่ำคืนอยู่เป็นประจำเขาเป็นคนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วและรู้จักกับเคที่เป็นการส่วนตัวเขามีชื่อว่าเดลครับเขาขับรถแวะไปที่ปั๊มเพื่อพูดคุยกับเคที่ว่าทำงานเป็นอย่างไรบ้างยุ่งหรือเปล่าคุยเล่นกันไปเรื่อยตามปกติครับเพราะเห็นว่าเธอทำงานคนเดียวกลัวว่าเธอจะเบื่อแต่ไม่นานเขาได้ขับรถออกไปตรวจที่บริเวณอื่นต่อเดลเปิดเผยว่าเขาเอ็นดูเธอเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเธอเป็นคนที่ร่าเริงสดใสตลอดเวลาขยันทำงานขยันเรียนรู้มุ่งมั่นกับอนาคตของตัวเองแถมยังเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมากๆพ่อแม่ของเธอบอกว่าเคที่เป็นเด็กที่ขยันจริงๆรู้จักหน้าที่ของตัวเองชอบช่วยเหลืองานบ้านไม่ว่าจะเป็นซักผ้าทำความสะอาดแม้ว่าเธอจะยังเป็นเด็กในสายตาของพ่อแม่แต่พวกเขาก็ภูมิใจที่เธอไม่ได้เป็นเด็กเกเรมันทำให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและอุ่นใจเธอมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งซึ่งณตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ต่างเมืองแต่จะแวะมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่อยู่ทุกเดือนซึ่งในวันที่26ช่วงสายๆพี่ชายคนนี้ได้แจ้งว่าเขาจะมาหาและได้สั่งให้เธอจัดที่นอนของเขาให้ด้วยมันเป็นการสั่งกันแบบเล่นๆของพี่ชายน้องสาวที่ชอบหยอกล้อกันอะไรแบบนี้ครับทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขส่วนแผนในอนาคตของเธอคือเธออยากเป็นทนายโดยณตอนนั้นเธอได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งด้วยนะครับวกกลับมาที่ปั๊มน้ำมันตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนิดๆในวันที่27ได้มีลูกค้าเดินเข้าไปในร้านเพื่อที่จะจ่ายเงินค่าน้ำมันแต่พอเดินเข้าไปกลับไม่เห็นมีพนักงานเลยเธอรู้สึกแปลกใจมากเพราะเธอยืนรออยู่สักพักบวกกับเรียกพนักงานหลายครั้งแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับเลยจากนั้นเธอได้มองไปที่เคาน์เตอร์มันจะมีเงินสดวางไว้ครับแถมมีกระดาษโน้ตเขียนประมาณว่านี่คือยอดเงินสำหรับค่าน้ำมันประมาณนี้ครับและมันจะมีการเขียนแบบนี้อยู่ 2-3 คนที่เข้ามาเติมน้ำมันเพื่อต้องการที่จะจ่ายเงินในตอนที่พนักงานไม่อยู่เธอจึงได้ติดต่อหาตำรวจให้ช่วยมาที่ปั๊มแห่งนี้โดยด่วนเพราะเธอกลัวว่าพนักงานอาจจะล้มหัวฟาดพื้นในห้องเก็บของหรือมีอะไรหล่นทับจนทำให้สลบไปหรือไม่จากนั้นพอเดลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆได้รับแจ้งว่ามีคนแจ้งเหตุในปั๊มน้ำมันแห่งนี้เขาได้บนรถกลับมาเพื่อเช็คดูเคที่ครับเขาได้สอบถามข้อมูลจากลูกค้าผู้หญิงคนนี้ไปก่อนว่าเธอเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้แตะต้องอะไรไปบ้างโดยเดลได้บอกให้ลูกค้าอยู่เฉยๆไม่ให้ไปไหนจนกว่าจะเคลียร์เรื่องทุกอย่างไปหมดเดลจากนั้นได้เดินวนเช็คดูรอบๆในร้านว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เขาไม่เห็นเคที่อยู่เลยเห็นแต่เพียงกระเป๋ากับกุญแจรถของเธอเท่านั้นทำให้เขาสงสัยแล้วว่าเธอหายไปไหนกันแน่เพราะถ้าเธอจะออกไปในเมืองยังไงมันก็ต้องใช้รถยนต์ขับไปเพราะมันจะเดินทางเท้าไม่ได้เดี๋ยวได้มีการเดินไปที่รถของเธอเพื่อสืบหาเบาะแสอื่นๆแต่ยังคงไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมครับหลังจากนั้นเขาได้มองซ้ายมองขวาจนไปเห็นกับรถ10ล้อคันหนึ่งที่จอดอยู่ไม่ห่างจากปั๊มน้ำมันสักเท่าไหร่เขาจึงได้เดินไปดูแล้วเรียกให้คนขับตื่นเพราะตอนนั้นคนขับเหมือนจะหลับไปเดี๋ยวได้สอบถามคนขับ10ล้อและแจ้งว่าตอนนี้มีพนักงานผู้หญิงคนนึงได้หายตัวไปเดลขอให้คนขับรถให้ความร่วมมือในการเปิดประตูและเช็ครายละเอียดต่างๆดูแต่ก็ไม่เห็นเคที่ครับคราวนี้ในใจของเดลที่เป็นห่วงเคที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่อยากเสียเวลาหาเองอีกต่อไปแล้วเพราะมันอาจจะทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายแล้วก็เป็นได้เขาจึงได้เรียกกำลังเสริมและแจ้งว่ามีคนถูกลักพาตัวไปโดยเขารู้จักกับเด็กทำงานคนนี้ดีซึ่งเธอไม่ใช่คนที่จะหายไปจากหน้าที่ของตัวเองแบบนี้เธอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากจากนั้นเดลด้วยความที่เขารู้จักเคที่
ขาได้ขับรถไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอเพื่อพูดคุยกับคู่หมั้นของเธออย่างมาร์คดูว่าเขารู้อะไรบ้างหรือเปล่าโดยเสียงแรกที่เดฟพูดไปคือเขาไม่อยากทำให้ใครแตกตื่นและอยากให้มาร์คฟังอย่างใจเย็นโดยเขาบอกกับมาร์คไปว่าตอนนี้เคที่หายตัวไปไม่รู้ว่าหายไปไหนเธออาจจะถูกลักพาตัวไปก็ได้แต่ตอนนี้เขาอยากให้มาร์คช่วยอธิบายไทม์ไลน์ทั้งหมดว่าก่อนที่จะเกิดเหตุพวกเขาทำอะไรกันบ้างมีปากเสียงกันหรือไม่มาร์คบอกว่าเขาไปเรียนกันตามปกติในช่วงเช้าตอนกลางวันไปกินข้าวด้วยกันส่วนตอนเย็นๆเธอได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่ของเธอเหมือนทุกครั้งและหลังจากนั้นเขาก็ไม่เห็นเธออีกเลยเดลเปิดเผยว่าสีหน้าของมาร์คตอนนั้นรู้สึกกลัวจริงๆครับเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีๆก็มีตำรวจมายืนตรงหน้าและแจ้งข่าวแบบนี้ไปมาร์คถึงกับตัวสั่นไปหมดเลยครับพอหมดคำถามเขาได้ปล่อยให้มาร์คกลับเข้าไปในบ้านครับเดลได้ขับรถไปเรื่อยๆบวกกับตำรวจนายอื่นๆได้กระจายกำลังกันออกตามหากันอย่างเร่งด่วนเพราะช่วงที่มีการแจ้งคนหายได้ไม่นานมันสำคัญมากๆเพราะอาจจะเจอหลักฐานหรือเห็นอะไรได้เร็วขึ้นแต่พอค่อยๆขับรถตามทางไปมันไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยทันใดนั้นเดียร์ได้ติดต่อหาเจ้าของร้านโดยด่วนและแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังเดียร์ได้ขอเทปจากกล้องวงจรปิดเพื่อไปเช็คดูที่โรงพักทำให้ได้เห็นภาพมุมทั้ง4มุมนี้มาครับเดียร์กับเพื่อนตำรวจอีก 2-3 คนได้ช่วยกันดูกล้องวงจรปิดกันอย่างตั้งใจพวกเขาไล่ดูตั้งแต่ช่วง 4:00 นเป็นต้นไปนั่งดูแบบนี้อยู่1ชั่วโมงแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติสิ่งที่เธอทำคือจะเป็นในส่วนของการเก็บกวาดทำความสะอาดภายในร้านซะมากกว่าไม่มีอะไรพิเศษไม่เพียงแค่นั้นรายละเอียดของกล้องวงจรปิดไม่ได้เห็นชัดอะไรมากนักมันยังพอเห็นได้ว่าเธอทำอะไรบ้างแต่โชคไม่ดีที่กล้องวงจรปิดไม่สามารถแยกดูทีละมุมกล้องได้พอดูไปเรื่อยๆประมาณ 3:32 นาทีเธอได้เดินหายจากกล้องวงจรปิดเข้าไปในห้องเก็บของแต่ประมาณ1นาทีหลังจากนั้นตำรวจได้เห็นกับผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านโดยทุกครั้งที่มีคนเดินเข้ามาในร้านมันจะมีเสียงดังตลอดซึ่งแคทที่ก็ได้ยินเธอจึงเดินออกมาจากห้องเก็บของแล้วมายืนด้านหลังแคชเชียร์ครับทั้งสองคนที่มีการพูดคุยกันตามปกติเธอดูเหมือนไม่ได้รู้สึกกลัวหรืออะไรไม่นานหลังจากที่คุยอะไรกันเรียบร้อยชายคนนี้ได้เดินออกจากร้านไปครับไม่ถึง20วินาทีชายคนนี้ได้เดินกลับเข้ามาในร้านอีกครั้งแคทที่ไม่ได้อยู่ในโซนที่มีกล้องแล้วนะครับเธอได้เดินเข้าไปในห้องเก็บของเหมือนเช่นเคยและชายคนนี้ได้เดินผ่านกล้องวงจรปิดไปโดยคาดการว่าเขาน่าจะเดินเข้าไปหาเธอในห้องเก็บของและมุมกล้องตรงห้องเก็บของดันไม่มีซะด้วยนั่นจึงทำให้ตำรวจไม่เห็นว่าชายคนนี้เดินไปทำอะไรกันแน่เขาหายไปจากกล้องวงจรปิดอยู่สักระยะประมาณ 4-5 นาทีได้และมีกล้องอีกตัวได้จับภาพของชายคนหนึ่งที่เดินตามหลังเคที่ไปเรื่อยๆแล้วก็เดินออกจากร้านไปจะสังเกตเห็นได้ว่าชายคนนี้เอามือทั้งสองวางไปที่คอของเธอเหมือนจะขู่ว่าไม่ให้เธอคิดทำอะไรตุกติกมือของเธอเองก็อยู่ที่คอของเธอด้วยเช่นกันตำรวจวิเคราะห์กันไปเรื่อยๆจนเห็นตรงกันว่าชายคนนี้ใช้เชือกหรือใช้สายอะไรสักอย่างพันไปที่คอของเธอแน่ๆไม่เพียงแค่นั้นชายคนนี้มีรูปร่างที่ค่อนข้างสูงใหญ่เพราะเคที่สูงไม่ถึง160เซนติเมตรเลยส่วนชายคนนี้ดูสูงกว่าเธอเยอะอยู่พอสมควรทำให้ผู้ต้องสงสัยที่เดียวคิดไว้ในตอนแรกอย่างมาร์คที่เป็นคู่มั่นของเคที่ต้องถูกตัดชื่อออกไปครับเพราะมาร์คไม่ใช่คนตัวสูงอะไรแม้ว่าตำรวจจะเห็นหน้าของคนร้ายไม่ชัดมากนักแต่คาดว่าชายปริศนาคนนี้น่าจะมีอายุราวๆ30ต้นๆสิ่งที่พวกเขามีตอนนี้ทำให้พวกเขาตัดสินใจแจ้งข่าวนี้ให้ครอบครัวของเธอทราบประมาณ 2:00 กว่าๆทุกคนต่างพูดไม่ออกและตกใจว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ได้อย่างไรพ่อแม่ของเธอตอนนั้นเสียใจมากๆพวกเขาอยากหาคนที่ลักพาตัวลูกสาวมาให้ได้ความเสียใจมันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ครับแต่พวกเขายังคงมีความหวังที่จะหาตัวเธอให้พบพวกเขาเชื่อเสมอว่าเคที่ยังมีชีวิตอยู่พอถึงตอนเช้าของวันที่27ตำรวจได้ไปที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวพร้อมกับนักสืบที่รับทำเคสนี้ด้วยครับตำรวจได้ไปสอบถามร้านขายของข้างๆและเชิญให้ใครก็ตามที่ทำงานกะดึกในคืนนั้นมาที่ปั๊มน้ำมันเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยฮาเนกได้ถูกเชิญมาที่ปั๊มน้ำมันด้วยเช่นกันเธอทำงานกะดึกจริงแต่เธอเลิกงานก่อนเคที่ซึ่งเธอได้เล่าเหตุการณ์ตามความจริงไปว่าเธอเห็นเคที่ทำงานปกติไม่มีอะไรเธอแวะไปพูดคุยก่อนกลับบ้านแค่นั้นเธอดูยิ้มแย้มมีความสุขดีถึงตอนนี้เธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเคที่หายตัวไปเธอเพิ่งจะคุยกับเคที่ไปเมื่อคืนเองเธอตกใจมากที่ได้ยินเรื่องแบบนี้นักสืบได้ถามเธอต่อว่าในคืนนั้นมันมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับเธอหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่มีนะแต่สิ่งหนึ่งที่เธอนึกได้มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่มีอายุนิดหน่อยเหมือนจะขอเข้ามาซื้อของแต่พอดีเธอกำลังจะปิดร้านแล้วเธอจึงได้ให้เขาไปที่ปั๊มน้ำมันแทนท่าทางของเขาเหมือนจะเมาด้วยแต่เขาก็เป็นแค่คนเมาปกติไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกกลัวหรืออะไรเลยเธอเล่าต่อว่าตอนที่เธอปิดร้านเรียบร้อยเธอกำลังจะเดินไปที่รถ
เธอเห็นกับชายคนนี้กำลังเดินไปที่รถของเขาเหมือนกันซึ่งเขาเองได้ขับรถไปก่อนเธอเสียอีกโดยเธอขับรถออกตามเขาไปในเวลาไล่เลี่ยกันเธอบอกว่าเขาใส่เสื้อผ้าสีขาวล้วนกางเกงยีนผมสีเทาๆเธอบอกว่าอายุของเขาน่าจะอยู่ที่ปลาย40แล้วสิ่งที่ฮาเนกพูดมาทั้งหมดมันยังคงไม่ตรงกับคลิปกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้ดูไปนะครับตามที่เดลและตำรวจคนอื่นๆได้เช็คดูชายปริศนาคนนี้ดูเด็กกว่าและใส่เสื้อคนละสีกับที่เธอเล่ามาด้วยด้วยความที่เธอขับรถตามหลังเขาได้สักระยะเธอพอจะจำรายละเอียดของรถได้นิดหน่อยเธอบอกว่ามันเป็นรถกระบะคันสีดำยี่ห้อ Ford เธอจำเลขป้ายทะเบียนได้4หลักจาก6หลักอะไรประมาณนี้ครับตำรวจพอได้ข้อมูลนี้มาพวกเขาได้นำเบาะแสบางส่วนเพื่อเสิร์ชหาดูในระบบว่ามีรถกระบะคันไหนไหมที่มีป้ายทะเบียนอย่างที่ฮาเนตได้เล่าไปโดยผลที่ออกมามันมีหลายร้อยคันเลยทีเดียวครับนั่นทำให้การตามหาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถประเภทนี้บวกกับป้ายทะเบียนแบบนี้อีกมันเริ่มยากขึ้นและต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรซึ่งพอคำนึงถึงเวลาแล้วนั้นมันอาจจะไม่ทันหรือเร็วพอที่จะตามหาเคที่ให้เจอตำรวจได้ติดต่อให้ทุกหน่วยและพลเมืองดีที่อยากอาสาออกช่วยกันตามหาเคที่ครับให้ช่วยกระจายข่าวนี้ตามสื่อท้องถิ่นให้พูดถึงกันบ้างเพื่อให้หลายๆคนเริ่มหันมาสนใจในคดีนี้ตามรายงานเปิดเผยว่ามีพลเมืองดีมาช่วยกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวด้านพ่อแม่และพี่ชายของเคที่เองได้เปิดเผยผ่านสื่อถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกคนที่พยายามช่วยกันตามหาลูกสาวของพวกเขาอย่างมีความหวังพวกเขาไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรแม่ของเธอพูดเสริมถึงเคที่อีกว่าเธออยากให้เคที่เข้มแข็งเข้าไว้อย่ายอมแพ้และพวกเราจะได้เจอกันอีกพวกเราคิดถึงเคที่และรักเคที่มากๆการตามหารถกระบะคันดังกล่าวก็ดำเนินไปเรื่อยๆครับสิ่งที่ได้มาคือพวกเขาเริ่มมีการตัดชื่อรถต้องสงสัยไปทีละคันแล้วทำให้ตัวเลขมันเริ่มแคบลงไปมากแต่มันยังคงไม่เพียงพอต่อการตามหาคนร้ายตัวจริงตำรวจจึงได้เพิ่มกลยุทธ์เข้าไปโดยนำสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มาวิเคราะห์ซึ่งเคสการหายตัวไปของผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมาจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศการถูกทำร้ายร่างกายเป็นต้นพวกเขาจึงได้เสิร์ชหาข้อมูลในระบบครับว่าผู้ชายที่เคยมีคดีติดตัวแบบนี้แล้วออกจากคุกไปแล้วมีใครบ้างตำรวจเองเริ่มมีการประกาศผ่านสื่อและข่าวนี้เริ่มเป็นที่พูดถึงปากต่อปากทำให้มีพลเมืองดีนำเบาะแสต่างๆมาให้เรื่อยๆครับตำรวจเองเชื่อว่าทุกเบาะแสสำคัญหมดจึงใส่ใจกับรายละเอียดทุกอย่างตำรวจได้มีการนำหลายๆคนที่เคยก่อเหตุเข้ามาพูดคุยเอาคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับคนที่พวกเขาเห็นในกล้องวงจรปิดแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะคนที่มาส่วนใหญ่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนดีผมขอเสริมในสิ่งที่ตำรวจทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับคือพวกเขาได้นำผู้ต้องสงสัยหลายๆคนไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วให้ยืนเหมือนทำท่าบางอย่างกับที่คนร้ายทำในกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าส่วนสูงได้ไหมกล้ามเนื้อเส้นผมใบหน้าว่ามันเข้ากันหรือเปล่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันดูยากมากๆจึงต้องลองเปรียบเทียบด้วยวิธีนี้ดูครับพอหลายๆคนที่ถูกนำมาเปรียบเทียบมันก็มีบ้างที่ลักษณะต่างๆมันคล้ายกันบางคนมีรอยสักที่แขนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายแต่พอตำรวจได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทำภาพจากกล้องวงจรปิดให้มันดูชัดขึ้นจนรู้ว่าชายต้องสงสัยคนนี้ไม่มีรอยสักแถมเขาดูมีอายุมากกว่าตอนแรกที่คิดไว้อีกตำรวจค่อนข้างเสียดายกับ 2-3 วันที่ผ่านมาเพราะผู้ต้องสงสัยเป็นคนที่มีอายุไม่ใช่เด็กหนุ่มวัยรุ่นหรือคนที่มีอายุ30ต้นๆเลยเป้าหมายของพวกเขาตอนนี้คือคนที่มีอายุเกิน40แทนแล้วครับผู้เชี่ยวชาญยังสามารถทำให้ภาพมันเห็นชัดมากขึ้นได้ไปอีกเช่นเสื้อผ้าของผู้ต้องสงสัยที่ใส่อยู่มันจะเป็นเสื้อผ้ากีฬาเบอร์23และมันมีโลโก้ด้านหน้าของเสื้อเขาอีกด้วยโดยเป็นเสื้อของทีมเบสบอลที่มีชื่อเสียงทีมหนึ่งตำรวจพอได้ข้อมูลนี้มาพวกเขาได้ติดต่อหาสื่อต่างๆให้ช่วยเผยแพร่เสื้อทีมเบสบอลตัวนี้ว่ามีใครเคยเห็นคนใส่เสื้อแบบนี้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุให้รีบติดต่อมาโดยด่วนพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆประมาณ3อาทิตย์ได้มันยังคงไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับครอบครัวของเคที่ยังรออย่างมีความหวังต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าความหวังมันจะเหลือเพียงเล็กน้อยก็ตามพวกเขาเจ็บปวดและทรมานใจมากๆจนกระทั่งอยู่มาวันนึงตำรวจได้รับสายตัวเข้าจากผู้ชายคนนึงโดยเขาบอกว่าเขามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่ชอบทีมเบสบอลนี้และเพื่อนร่วมงานของเขาเคยใส่เสื้อแบบเดียวกันที่ข่าวได้เปิดเผยออกไปบวกกับเบอร์23อีกเขาไม่แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้จะใช่คนร้ายหรือเปล่าแต่แค่ได้ช่วยเหลือเขาก็ดีใจมากแล้วชายคนนี้เสริมอีกว่าเพื่อนของเขามีชื่อว่าโดนัลด์ฮัตชินสันพอตำรวจได้ใส่ชื่อของเขาเข้าไปในระบบก็ได้เห็นกับประวัติของเขาและพบว่าโดนัลด์เคยมีคดีติดตัวมาก่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงละเมิดทางเพศลักพาตัวเป็นต้นครับในระบบยังขึ้นอยู่ว่าเขาเคยเปลี่ยนชื่อจริงและนามสกุลจริงอยู่ 3-4 ครั้งได้แต่มันจะมีอยู่ชื่อนึงที่คุ้นหูคุ้นตาของตำรวจมากครับคือโดนัลด์บลม
นี่คือชื่อของคนที่ตำรวจได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับรถกระบะที่พวกเขาเคยตามหากันแต่ครั้งนั้นภรรยาของเขาได้ให้ข้อมูลว่าพวกเขาเคยใช้รถกระบะคันสีดำคันนี้จริงแต่ได้ขายออกไปให้คนอื่นใช้แล้วตำรวจตอนนั้นจึงไม่ได้เอะใจอะไรตำรวจเชื่อแล้วว่าโดนัลด์คือคนที่พวกเขากำลังตามหาอยู่แน่ๆเพราะอะไรต่างๆมันเริ่มประติดประต่อให้เห็นภาพมากขึ้นพวกเขาจึงได้รีบเดินทางไปหาเขาที่บ้านโดยด่วนก่อนที่เขาจะรู้ตัวและหลบหนีไปโดยได้เอาหมายค้นไปด้วยพอไปถึงไม่มีใครอยู่บ้านเลยครับตำรวจจึงได้ตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านเพื่อหาตัวเคที่แต่ไม่พบเลยตำรวจได้ถ่ายคลิปภายในบ้านไว้ประมาณนี้โดยไม่มีร่องรอยของการต่อสู้หรือคราบเลือดแต่อย่างใดพอเดินไปเช็คดูที่โรงจอดรถตำรวจได้ไปเห็นกับรถกระบะคันที่ภรรยาของโดนัลด์บอกว่าได้ขายไปแล้วส่วนป้ายทะเบียนสีตัวหลังที่ฮาเนคเคยบอกกับตำรวจไว้มันยังเหมือนกันอีกแต่ทำไมรถยังอยู่ในโรงจอดรถหรือว่าภรรยาของเขาถูกบังคับให้พูดตำรวจได้สอบถามเพื่อนบ้านหลายๆคนว่าโดนัลด์ไปไหนแต่ไม่มีใครทราบเลยเพื่อนบ้านยังบอกอีกว่าโดนัลด์อาจจะไปอีกที่หนึ่งก็เป็นได้เพราะเขามีบ้านเคลื่อนที่หรือรถบ้านอีกฝั่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนะจากนั้นตำรวจได้พากันไปที่รถบ้านดังกล่าวเพราะถ้าเขาคิดจะซ่อนตัวเคที่ไว้มันจะต้องเป็นที่นี่แน่นอนตำรวจคาดหวังว่าจะต้องพบเคที่แน่ๆพอตำรวจได้ล้อมรอบไว้หมดแล้วพวกเขาได้จู่โจมเข้าไปด้านในแต่มันยังคงไม่มีวี่แววของเคที่หรือแม้แต่โดนัลด์เลยครับตำรวจได้ทำการเช็ครายละเอียดในบ้านแต่ไม่พบอะไรผิดปกติพอออกมาจากด้านในพวกเขาเห็นว่ามันมีร่องรอยของการก่อไฟขนาดใหญ่อยู่พวกเขาไม่อยากให้สิ่งที่คิดมันเกิดขึ้นจริงแต่ได้ลองนำเศษถ่านต่างๆอยู่ในซากที่ถูกเผาไปใส่ที่กรองเพื่อดูว่ามันมีอะไรสงสัยหรือไม่และมันก็มีจริงๆครับพวกเขาได้เห็นกับฟันของมนุษย์จากนั้นพวกเขาได้เก็บแล้วนำไปตรวจสอบต่อไปว่ามันจะตรงกับของเคที่จริงๆหรือไม่แต่พอตรวจสอบอะไรเสร็จหมดแล้วทำให้รู้ว่ามันตรงกับของเคที่จริงๆครับในขณะเดียวกันตำรวจที่รู้แล้วว่าผู้ต้องสงสัยคือโดนัลด์พวกเขาได้กระจายข้อมูลเหล่านี้ให้หลายๆเมืองได้ทราบจนในที่สุดเขาก็ไม่รอดสายตาตำรวจไปได้ครับและถูกจับกุมไปในที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าโดนัลด์จะใช่คนที่ก่อเหตุจริงๆหรือไม่พวกเขาได้ติดต่อให้ฮาเนกที่เป็นเพื่อนของเคที่มายืนยันตัวตนเพราะเธอเห็นเขาอยู่บริเวณแถวปั๊มน้ำมันเช่นกันซึ่งเธอจำเขาได้อย่างแม่นยำพอเธอเห็นหน้าของเขาแล้วเธอบอกว่าคนนี้แหละใช่เขาแน่นอนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือหลังจากที่โดนัลด์ถูกจับไปแล้วเขายอมรับสารภาพมาทั้งหมดด้วยนะครับว่าเขาคือคนที่ก่อเหตุจริงๆเขาเล่าว่าหลังจากที่ขับรถออกไปจากปั๊มแล้วจากนั้นเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วขับรถย้อนกลับมาที่ปั๊มอีกครั้งพร้อมกับสายไฟเขาได้เช็คดูก่อนด้วยว่าช่วงไหนไม่มีคนเขาจึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวไปจริงๆเธออาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้ถ้าเธอไม่ขัดขืนแต่ด้วยความที่เธอขัดขืนเขาเปิดเผยว่าเขาจำเป็นจะต้องจัดการกับเธอจนทำให้เธอเสียชีวิตไปในที่สุดหลังจากนั้นเขาไม่รู้จะทำอะไรกับศพของเธอดีสิ่งที่เขาทำได้คือก่อกองไฟพร้อมกับนำตัวเธอไปไว้บนกองไฟนั้นด้วยโดนงไม่เคยอธิบายถึงแรงจูงใจที่เขาได้ทำลงไปแต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาเคยมีคดีล่วงละเมิดทางเพศมาก่อนทำให้น่าจะคาดเดาได้ไม่ยากว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจทำแบบนี้ลงไปตำรวจพอรู้ว่าเคที่เสียชีวิตไปแล้วพวกเขาได้นำข่าวรายนี้ไปแจ้งให้กับทางครอบครัวทราบทุกคนต่างหยุดนิ่งไม่พูดอะไรเลยแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาพวกเขาเริ่มจับมือโอบกอดกันด้วยความเสียใจครับสิ่งรอบข้างเหมือนกับหยุดนิ่งไปตัวพี่ชายเองบอกว่าหูของเขาเหมือนไม่ทำงานแล้วหลังจากที่ได้ยินว่าเคที่เสียชีวิตเสียงร้องของพ่อกับแม่เสียงพูดของตำรวจเขาไม่ได้ยินอะไรเลยมันยากเกินที่จะรับไหวจริงๆพอเรื่องได้ดำเนินไปถึงชั้นศาลด้วยหลักฐานที่มีพร้อมบวกกับคำสารภาพที่เขาได้เปิดเผยออกมาทำให้ในวันที่16สิงหาคมปี2000ศาลได้ตัดสินให้โดนัลด์มีความผิดจริงจากข้อหาฆาตกรรมและจะต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกตลอดชีวิตทางครอบครัวเองรู้สึกปลื้มใจมากที่ความยุติธรรมได้ถูกใช้กับคนที่ไม่ดีแบบนี้เคที่จะยังอยู่ในความทรงจำของพวกเขาตลอดไปทุกวันและยิ่งตอนนี้พี่ชายของเคที่มีลูกสาวทั้งหมด4คนแล้วทุกๆคนจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกับเคที่เลยทำให้พวกเขาเหมือนกับเห็นเงาของเคที่อยู่ตลอดเวลาเรื่องของบาปกรรมและบุญกุศลเป็นสิ่งที่หนีไม่ได้ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเป็นหลักตายตัวเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกยังไงผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ